สวัสดีนะครับทุกคนนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลพระราม9คือเรากำลังจะได้ตาใหม่แล้วนี่วันนี้จะมาทำเลสิกนะครับตอนแรกที่บอกว่ากะจะทำแบบปีหน้าอะไรเงี้ยจนทำไปทำมาเพื่อนก็บิวแล้วก็บิวตัวเองก็เลยแบบทำเลยอะไรเงี้ยนะครับรีบจองมาอะไรเงี้ยก็ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงโปรเซสนะฮะครับผมวัดความดันตานะครับโอเคครับนี่นะครับก็ไปตรวจค่าสายตาใช่ไหมความดันแล้วก็ความดันตานะครับก็นั่งรอเราจะวัดความหนากระจกตานะครับทุกคนนี่ก็จะเคลื่อนประมาณนี้นะครับอันนี้คือจะรู้เลยว่าแบบว่าถ้าบางก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคเย็บนะครับไปนะครับทีนี้ให้มองจุดไฟสีแดงนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับยิงไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งกระพริบตานะครับอยู่ห้องวัดค่าสายตาอีกนะครับอีกหนึ่งสเตชันนี่ยิงจุดค่าตาครับด้านขวาแล้วก็ข้างซ้ายครับแส้น275เอียง50เดี๋ยวต้องให้เอาแม็กขึ้นปรากฏไว้หน่อยเอาแม็กขึ้นเดี๋ยวต้องการป้าขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวนั่งพิมพ์ก็มีครับก็ตอนที่อ่านตัวเลขนะครับให้มองทั้งสองตานะครับแล้วก็ท่านเพ่งนะครับครับผมตัวเลขครับข้างบนเส้นเหลือง1แถวครับข้างบนเส้นเหลืองใช่ไหมครับใช่ครับใส่ปุ๊บโอเคก็เส้นแดงก็สบายเลยครับผมใช่เรียกปกติเลยครับครับผมก็แค่มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับก็เดี๋ยวให้คุณหมอดูแลต่อนะครับครับผมแต่ต่อไปก็จะเป็นหมอใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณครับพี่ครับก็ไปเช็คเอาแว่นไปเช็คค่าสายตาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รอเจอคุณหมอจะไลฟ์สเต็ปเวิร์กหยอดขยายม่านตาใช่ไหมครับตอนนี้หยอดยาขยายม่านตาคือจะเย็นๆเหมือนยาหยอดตาญี่ปุ่นเบอร์เจ็ดมาแปะแต่ละคือได้เล่นโทรศัพท์ได้นะคะครับผมก็ดูคลิปวิดีโอไปนะจ๊ะทุกคนระหว่างรอคนอื่นก็คือไปกันหมดแล้วตอนนี้รู้สึกว่าม่านตาเหมือนแบบมันตามันเหมือนแบบโดนถลึงอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็คือนอนน้อยตอนนี้น้องเล้งเริ่มหิวข้าวแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10 โมง 46 นาทีมีความหิวแบบกรุบเบอร์อะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็คือน่าจะเดี๋ยวได้รอเจอคุณหมอแล้วมีคุณหมออยู่ข้างในนะฮะประมาณนี้แล้วก็นั่นแหละคุณตองก็คือไปแอบงีบอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะได้กินข้าวเที่ยงด้วยกันตอนนี้เจอคุณหมอแล้วนะจ๊ะทุกคนไฟนอลลี่โอเคครับค่ะจำมาตรงๆได้เลยนะคะค่ะก็อยากลองดูตากระสับตาให้ฟังนะครับมาเรียบร้อยแล้วครับครับผมครับระบบที่นะคะรุ่นตาโตไม่มีปัญหาหรอกใช่ครับผมครับเป็นคนที่กระจกตาหนาดีครับหนาด้วยหนาจะแข็งแรงอ่ะนะคะ
่ะเพราะจริงๆเพื่อนแนะนำมาเหมือนเพื่อนมาทำกับคุณหมอ2คนแล้วอะไรเงี้ยครับใช่มีคนนึงทำที่นี่อีกคนนึงทำที่โรงพยาบาลลาดพร้าวใช่ใช่ใช่มี2คนเขาก็เลยเนี่ยผมมาผมก็เลยเนี่ยเลือกคุณหมอก็เลยเลยคนมันตาโอเคจะให้มันตาผมได้เร็วจะได้ทำผ่าตัดเลยโอเคครับแสบนิดนึงนะคะโอเคครับครับแต่ด้านหลังคุณลุงอาแสบจริงแต่ทนได้น้ำยาน่าจะหมดพอดีที่เล็ง ครับผมจะแสบตานิดนึงนะคะครับผมหายแสบตาลืมตาได้นะคะจากนั้นคุณไข้นั่งรอที่เคาน์เตอร์แผนกเลสิกเจ้าที่จะให้เอกสารไปชำระค่าใช้จ่ายนะคะครับผมแต่ผมก็เหมือนแบบมันเหมือนก็ไม่ได้แสบอะไรมากแล้วอะผมก็ถ้าไปได้ก็ไปได้เลยใช่ไหมครับเหมือนฉันมาเลยไม่ได้เหมือนเธอก็ตอนนี้ก็ตรวจเสร็จประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ลงไปจ่ายตังค์แล้วเราก็พักกินข้าวแล้วอีกทีนึงก็คือแบบบ่ายสามอะนี่เพิ่ง11โมงนี่เหมือนเขามาเลยสิเกินไปเหมือนกันจริงเหมือนแบบเหมือนเธอเหมือนแบบมาเช็คค่ามาเช็คอัพไม่คือเสร็จแล้วคือเสร็จแล้วของเขาเนี่ยแล้วก็จะกลับบ้านกำลังกลับบ้านใส่แว่นแทนที่ครอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหิวแล้วก็ง่วงทุกอย่างเลยอ่ะถาโถมครับคนจ่ายสตางค์ให้ในวันนี้นะครับคุณตอมน่าจะให้เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้ให้ตามก็จ่ายสตางค์เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลงไปหาข้าวทานนะครับแล้วเราก็ได้สปอนเซอร์ในวันนี้นะครับคุณตอมแต่ตอนนี้สปอนเซอร์ของเราต้องไปดื่มน้ำสปอนเซอร์ของแท้แล้วเพราะว่าดื่มร่างกายไม่ได้จะไหวแล้วโอเคถ้าไม่ได้กินเหล้าเมื่อวานก็โอเคนะดันกินเยอะไงดันกินเยอะด้วยแล้วก็นอนน้อยด้วยวันนี้ก็เลยมาแบบว่าตายยาบแบบยังไม่ตื่นอืมปะวันนี้นะครับก็รออยู่จ้ะรอคือเดี๋ยวต้องรอเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็ต้องความสะอาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รอคิวอีกน่าจะมีคิวก่อนหน้าอีกคิวหนึ่งอะไรเงี้ยคิวสองคิวนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นแบบขั้นตอนของการแบบว่าล้างหน้าแล้วก็ล้างเปลือกตานะครับล้างรุ่ยทำความสะอาดนี่เหนื่อยมากดีเพราะว่ามาแต่เช้าว่าถึงโรงพยาบาล8โมงอ่ะนี่บ่ายสามแล้วว่ายังไม่ได้ทำอ่ะคิดว่าไงอ่ะสงสารคุณตอมมากอ่ะคือแบบเมื่อคืนก็คือกินเหล้าเยอะมากแล้วก็แบบนอนกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนอนประมาณคนละแบบ 4-5 ชั่วโมงเองอะไรอย่างเงี้ยมันสิบวันจะเกินด้วยก็แบบทำไปแล้วเราก็จะได้แบบว่าตาดวงใหม่จะไม่ต้องใส่แว่นอีกแล้วนะฮะแล้วแว่นที่ตัดไว้เยอะมากอ่ะก็คือต้องแบบบายตาแล้วกันนะเรารู้สึกว่าหลังเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะต้องไปหยอดยาชาอาจารย์ก็คือความตื่นเต้นอยู่นะดีๆแต่แบบก็ไม่น่าจะอะไรมากแล้วนะครับทุกคนใส่หมวกแล้วก็ใส่ชุดคลุมนี่พร้อมจ้ะเย มันเหมือนใกล้เข้ามาแล้วระหว่างที่รอมาทั้งวันตื่นเต้นมากเสร็จแล้วทุกคนก็คือแบบ
ประมาณ20นาทีไม่เจ็บนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าคือแบบว่าต้องเอาตาแบบมองไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะแบบว่าพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะสภาพตอนนี้ไม่ไหวเดี๋ยวค่อยมานั่งรีวิวกันนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นไอโมด X ไอโมด X ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะค่อยมาวอยพรุ่งนี้อีกทีก็ตอนนี้คือพลังงานหมดไม่ไหวแล้วใช่กลับไปนอนเลยป่ะใช่รถมาแล้วไปขึ้นรถนั่งนั่งวีลแชร์ด้วยชั้น3ครับผมชั้น3ครับอ๋อคือคุณเกิดแล้วครับตอนเช้าเนาะโอเคเดี๋ยวนั่งวีแชร์เลยตอนนี้นะครับ7โมงเลยก็ถอดที่ครอบตาออกแล้วนะครับแล้วก็ทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้แบบโลกสดใสแล้วคือเกือบ 100% แล้วตอนนี้คือมองอะไรไปก็คือเหมือนแบบใส่แว่นแล้วอ่ะเหมือนปกติที่เราใส่แว่นแล้วก็ชัดแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือดีมากเลยอ่ะเนี่ยเราก็ตาอยู่โอเคแฮปปี้นี่ก็ไม่ได้ล้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็คือจะเช็ดหน้าเอาอะไรเงี้ยนะครับก็ไอตัวที่ให้ล้างอ่ะเขาก็จะมีน้ำเกลือแค่นี้แหละนะครับแต่ส่วนไอพวกเช็ดหน้าเลงก็ใช้พวกเนี้ยอ่ะโทนเนอร์ลังโคมใช่ไหมเราก็จะมีพวกเนี้ยไอตัวลาโรชที่เล็งใช้อยู่แล้วก็คือเช็ดหน้าเอาแล้วก็ทาครีมแบบบางๆไม่กี่ตัวพออะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปหาหมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งรีวิวกันต่ออีกหน่อยละกันนะครับมาแล้วนะครับคุณพ่อนี่วันนี้ก็วันรุ่งขึ้นก็คือมาตรวจเช็คนะครับความเรียบร้อยอะไรเงี้ยถ้าตรวจประมาณ5-10 นาทีเพื่อนเองก็บอกก็กลับก็จบอาจจะแบบนัดอีกทีต่างอีกอาทิตย์นึงหรืออะไรเงี้ยก็ได้7วันเดือนนึงอะไรเงี้ยใส่แว่นอยู่ไหมสลับกันทำเดี๋ยวสลับกันทำได้นี่ไปจ้ะว่างรอนี่ก็ยังง่วงอยู่นะคือประมาณเหมือนแบบว่าเมื่อวานกลับบ้านใช่ป่ะเราก็คือเหมือนแบบนอนมาตั้งแต่6โมงเย็นนะคือกินโจ๊กกินอะไรเสร็จใช่ป่ะคุณตอมสั่งโจ๊กมาให้ปุ๊บกินเสร็จปั๊บใช่ป่ะก็นอนยาวเลยตื่นมาอีกทีรู้สึกตัวตอนประมาณเที่ยงคืนเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนต่อเนี่ยแล้วก็ตื่นทีตอน7โมงเช้าแล้วก็ออกมาหาหมอตอนเนี่ย8โมงเนี่ยนอนแบบสะใจมากนะครับคุณหมอเอ๋ยนะคะที่ทำให้เล็งนะคะนี่ตามกันมาได้หมอมือเปล่าน่ารักมากได้ได้มาเลยค่ะครับผมได้เลยนะคะโอเคนี่ก็ปกติเลยตาดีนะอาจจะมีแห้งบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับผมใช่ใช่เหมือนเราใส่พลังงานมานานเนาะใช่ป่ะใส่ป่ะแต่ก่อนนะผมทราบกับคุณหมอแล้วผมก็หยุดมันมาประมาณ 3-4 ปีเลยอะไรเงี้ยครับคือแต่ก่อนไอ้ช่วงที่ใส่มานานๆเนี่ยไอ้เส้นเลือดมันจะงอกเข้ามาในตาเยอะไงอ๋อแบบใส่แบบหลายวันหลายชั่วโมงต่ออันอะแต่ว่าเหมือนร่างกายเราขาดออกซิเจนเส้นเลือดก็เลยงอกเข้ามาในตาดำเยอะอะไรใช่เพราะว่าสมัยตอนผมใส่ผมรู้สึกว่าตาทำไมเรามันแห้งมากอะไรเงี้ยมันจะตอนตำหนักก็เลยตัดสินใจไม่ใส่แล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วไม่ใส่แล้วดีแล้วมันถึงโปรเซสของความแห้งใช่ป่ะครับมันก็ยังหลงเหลือว่าเอ้ยหลังทำก็จะแห้งง่ายกว่าคนอื่นตอนนี้เท่าที่พี่ดูอะก็คือตาข้างซ้ายมันยังแห้งๆอยู่ทำให้แห้งตรงกลางใช่ครับผมข้างขวาก็จะแห้งตาไปนึงแต่ว่าข้างซ้ายจะแห้งตรงกลางต้องตาแห้งจะทำให้เดี๋ยวชัดเดี๋ยวเบลอการรักษาไม่มีอะไรมากเพียงหนึ่งก็คือหยอดน้ำตาเทียมได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะเราแจกไปอยู่แล้วเป็นทุกหนึ่งครับผมแล้วมันจะดีขึ้นที่1อาทิตย์เนาะ1อาทิตย์เรามาดูก่อนว่าไอ้ตาแห้งเป็นยังไงดีขึ้นอะไรยังไงหรือเปล่าหรือมันแย่ลงหรือพอๆเดิมก็จะมีวิธีการรักษาตาแห้งเพิ่มเติมอ่ะเช่นใช้น้ำกระเทียมแบบเจลอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าหยอดได้ดีแล้วก็ตัวเองตาไม่แห้งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอ่ะมันก็จะหายก็มันจะหายแห้งไปแห้งมันจะหายแหละแต่ว่าช้าหรือก็ขึ้นอยู่กับคนๆนั้นมากกว่าเนาะแต่ไม่อักเสบแผลดีก็หยอดยาฆ่าเชื้อพวก normal เลยคือ4ครั้งต่อวัน4ครั้งต่อวันเนาะตามไอ้ตัวใบสั่งเนี่ยครับผมนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันประมาณ1อาทิตย์1อาทิตย์เนาะวันเสาร์นี่เสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราตามรออยู่ก็มาอีกทีวันพุธอีกรอบนะจ๊ะอ่ะเราก็จะมาซัมอัพกันนะครับภายใน24ชั่วโมงที่หลังจากทำนะอันนี้ก็คือแบบหลังจากทำตอนเนี่ยก็คือครบแล้ว24ชั่วโมงนะครับเป็นยังไงบ้างคือการมองเห็นของเรื่องตอนเนี้ยคือ 90% ใส่กิงเวอร์อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเหมือนแบบก็ใส่ก็แว่นอีกที่เราใส่อะไรเงี้ยนะครับเราก็เหมือนแบบคือตัวเล็งอ่ะ
คือใส่แว่นมาประมาณเกือบ10ปีแล้วแหละที่เราใส่มาแบบติดจริงจังต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งขับรถอยู่ดูหนังทุกอย่างอ่ะง่ายๆก็คือใส่ติดมาตลอดหลังๆก็คือเลิกใส่คอนแทคเลนส์มาประมาณได้3ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าใส่แล้วตาเล็งมันแห้งมากอ่ะเราก็เลยไม่แบบไม่ใส่เลยอะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละก็เลยนั่นแหละตัดสินใจทำเลเซกแล้วก็ตอนแรกที่บอกว่าเคยคิดว่าจะทำปีหน้าแต่ก็รู้สึกว่าแบบก็อยากทำเลยวะอะไรเงี้ยจนเพื่อนๆก็บิ้วก็เลยทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเลสิกหลายรูปแบบอีกนะก็คือแบบว่าทุกคนก็ลองไปปรึกษาหมอปรึกษาอะไรดูหาข้อมูลแล้วกันมันจะมีแบบว่า PRK ใช่ไหม SBK แล้วก็จะมีแบบฟิล์มโตมี Relax Smile อะไรเงี้ยมีหลายรูปแบบหลายแบบหลายแบบนวัตกรรมก็ไปลองศึกษากันดูนะครับว่าทำแบบไหนได้เพราะว่าดวงตาแต่ละคนน่ะก็อาจจะทำได้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความสั้นความหนาของแบบว่าชั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แตกต่างกันหลายอย่างก็ไปลองศึกษาดูแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าดีจริงๆอยากแนะนำนะเพราะว่านี่แฮปปี้มากแนะนำเพื่อนไปอีกเยอะมากๆเลยอย่างเงี้ยนะครับที่จะไปทำกันก็นั่นแหละคือใครสนใจก็ลองไปดูนะครับหมอคุณหมอที่เล่นทำเมื่อพูดคุณหมอนะครับก็คือดีมากน่ารักย้ำอีกทีนะคือจ่ายตังค์เต็มจำนวนนะจ๊ะไม่ได้มีการส่วนลดใดๆทั้งสิ้นนะก็คือทำรีวิวไว้เพราะว่าแบบเผื่อใครสนใจด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นเมมโมรี่ให้ตัวเองด้วยนะว่าเราทำเลสิกแล้วนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยโลกสดใสไร้กรอบแล้วนะแล้วก็อย่างนึงก็เป็นแบบของขวัญในปีนี้นะครับที่คุณอาตอมเขาจัดให้นะครับเราก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยได้ตามใหม่นางบอกว่าอะไรนะเธอพูดว่าอะไรนะจะได้เห็นเขาชัดๆใช่โอเคก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรืออะไรยังไงหรือแบบว่าใครที่กำลังดูอยู่อยากทำก็รีบไปทำกันนะครับยังไงใครทำแล้วก็มาคอมเมนต์มาหมอยกันได้ทุกคนแล้วหลังจากเมื่อกี้ที่เล้งถ่ายอยู่บ้านใช่ป่ะอันนี้ก็คือออกมาซื้อของเว้ยก็คือขับรถเองได้แล้วตอนนี้ใส่แว่นดำมันก็คือขับเองเลยเวอร์มา